แบบขับใช้แบนแบบนี้นะคะกำมาไว้ในซุ้มดอกไม้ก็เขียนค่ะแบบนี้นะคะลำดับต่อไปต้องใส่กะปินะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ตำกะปิแต่เราใส่กะปิเข้าไปแล้วค่ะตอนที่อัดไปเมื่อกี้คือขั้นตอนแรกอันนี้คือขั้นตอนที่2แล้วขั้นตอนที่3เราจะนำมะนาวใส่ลงไปในกะปิค่ะต้องตำอีกนานไหมคะต้องตำให้กะปินั่นก่อนค่ะต้องตำให้กะปิมันเข้ากับกระเทียมแต่ไม่ต้องเข้ามากก็ได้นะคะและเป็นขั้นตอนที่3แล้วกันขั้นตอนที่3ใส่อะไรคะน้ำตาลปี๊บขั้นตอนที่3ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วนำน้ำตาลปี๊บเสร็จมาให้ตัวขั้นที่4คือบีบมะนาวค่ะแต่ตอนนี้เรายังนำมะนาวก่อนนะคะใส่ลงไปนะคะถ้าพอก็ใส่สองลูกก็อย่าอ้าอามาจะบอกนะบีบเข้าไปเดี๋ยวมาจะต้องพอไปจังแล้วก็บีบลงไปนะคะบีบลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะมาจัดยังบีบได้ยังเนี่ยมาบีบแล้วค่ะเมื่อกี้เรานำมะนาวใส่เข้าไปแล้วแต่ตอนนี้เราต้องนำมะนาวใส่เข้าไปอีกนะคะไม่งั้นมันจะไม่มีความเปรี้ยวจากของกะปิเพราะกะปิมันเยอะถ้าผิดหลักต้องเอาหันนี่ตรงนี้ถ้ามะนาวทำน้อยกะปิก็จะไม่มีรสชาติเปรี้ยวแม้แต่นิดค่ะถ้าเยอะหน่อยกะปิมันจะมีรสชาติเปรี้ยวจัดจนขมใช่ค่ะมันจะเปรี้ยวจัดจนมันปี๊ดเลยค่ะบีบพอสมควรอย่าให้ต้องบีบพอสมควรค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องนำทั้งหมดนี้แต่ถ้าเลยตามะนาวนี่นะคะรสชาติมันจะเปรี้ยวจัดแล้วมันจะขมค่ะแล้วชิมดูแล้วเป็นไงคะขมหรือเปรี้ยวอันนี้มะนาวสดๆก็จะทำให้เปรี้ยวนะคะแต่ถ้านำมะนาวทำกะปิเสร็จเราจะนำทำเป็นใบจิ้มมือให้หอมๆได้นะคะยังขั้นตอนที่5นะคะเอามะนาวค่ะเห็นไหมคะมะนาวใส่ลงไปคว่ำค่ะคว่ำแล้วก็บีบแล้วถ้าบีบเสร็จแล้วเราจะเอากะปิไปตำแล้วให้มันรสชาติอร่อยนะคะใส่มะนาวลงไปให้หมดเลยค่ะให้ไม่เหลือเลยค่ะนี่ค่ะออกจากอันนี้เราจึงคว่ำแล้วขอให้ออกได้นะคะแต่ว่า